สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการสื่อสารกับเทพเทวานะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับและผมครับ Facebook วาชิระแก้วจินดาครับผมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 15และ ID Rio AJTOP 16วันนี้เรามาในรายการคนมีองค์ซึ่งเป็นรายการสบายสบายแนวสไตล์ท่านอาจารย์โอนะวันนี้เรามาคุยกันนะถึงเรื่องการสื่อสารกับเทพนะมีกี่วิธีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้การสื่อสารกับเทพเนี่ยเอาไว้ก่อนค่ะแชร์ก่อนนะคะขอแชร์ก่อนนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะเรื่องราวในสิ่งที่จะพูดวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ตรงของอาจารย์ท็อปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะเรื่องราวในรอบนี้โดยมีท่านอาจารย์โอ้นะครับนะกับผมอาจารย์ท็อปนะก็มีคนถามผมเข้ามาว่าการที่เราจะสื่อสารกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าเราหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมันมีกี่วิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสื่อสารแบบสเปซสปะเยอะนะครับนะสเปซสปะนี่ก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้วิธีที่ไปสื่อสารแล้วก็ไปเดาทางกันเองนะอันนี้คือเราพูดจากประสบการณ์นะแต่จารย์ท็อปเนี่ยค่ะมีวิธีที่จะสื่อสารกับเทพในการที่จะรับรู้ได้นะคะกับสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งโลกอปติกะทั้งนรกทั้งสวรรค์ที่จารย์ท็อปไปเจอมานะคะในการนั่งสมาธิหรือการกรรมฐานเสร็จแล้วเนี่ยการสื่อสารกับระหว่างมนุษย์กับเทพเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรบ้างคะจันทร์ท็อปโดยจริงๆแล้วการสื่อสารเรื่องมนุษย์กับเทพเนี่ยถามว่าต้องใช้อะไรไหมผมบอกได้เลยนะความนิ่งในใจล้วนๆครับและอีกอย่างหนึ่งคุณต้องมีอารมณ์ที่เรียกว่ารู้สึกสบายเมื่อรู้สึกสบายเนี่ยคุณจะได้เริ่มได้แบบเป็นสมาธิแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำสิ่งเหล่านั้นน่ะจนมันเกิดความชินชาเขาจะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่คืออะไรรู้ไหมครับมันคือกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรต่างๆหรือฌานฌานแปลว่าชินคือเหมือนเราต้องฝึกตัวเองอ่ะให้ชินกับอารมณ์ที่เบาลงนะพอเราฝึกตัวเองให้กับชินกับอารมณ์ที่เบาลงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าใจเราโล่งไม่คิดมากนิวรณ์ในที่นี้ก็คือคอยเอาเรื่องนู้นเข้ามาคิดเรื่องนี้เข้ามาคิดจิตมันจะไม่เปิดเรื่องสงสัยคือถ้าเราสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงไหมหรือไม่มีจริงหรือมีจริงหรือยังไงในขณะที่นั่งสมาธิหรือว่ากรรมฐานอยู่ใช่ไหมคะใช่นั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยหรือเวลาเรากำลังแบบทำจิตนิ่งๆเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารกับครูเทวาครูเดโวอะไรเงี้ยในสมัยโบราณทำไมต้องมีฤาษีนะทำไมต้องมีฤาษีและมหาฤาษีแล้วทำไมต้องมีพวกนี้คือทำไมเขาต้องไปนั่งใต้สมาธิใต้ต้นไม้ผมบอกเลยเขาฝึกฌานฌานแปลว่าชิน
ชินในที่เนี้ยมันจะมีอารมณ์คืออะไรรู้ไหมค่ะใจเบาสบายไม่สงสัยไม่วอกแวกอารมณ์มันสบายสบายมากๆเหมือนกับเวลาเรานั่งสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันสบายพอสบายมากๆแล้วอ่ะมันชินชินตรงนั้นแล้วมันจะรู้สึกว่างพอว่างเสร็จเนี่ยอะไรที่จะสื่อสารกับเราคราวเนี้ยมันก็จะง่ายเวลาพลังงานเนี่ยวิ่งผ่านส่งสัญญาณลงมาแต่คนส่วนใหญ่รู้ก็ไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมจิตมันไม่ใช่ชอบคิดยังไงรู้ไหมวันนี้ฉันจะได้เงินเท่าไหร่วันนี้จะมีใครมาด่าฉันจิตคนจะชอบไปคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้เสร็จสักพักนึงอันนั้นใช่คนของพวกเราไหมอันนั้นเป็นพวกเราไหมคนนั้นจะโจมตีเราไหมคนนั้นจะด่าเราไหมมันก็เลยทำให้ไม่เกิดตัวสมาธิขึ้นมันก็เลยไม่เกิดฌานพอไม่เกิดฌานเสร็จแล้วเวลาทำมันก็ทำไม่เป็นอย่างแล้วอย่างวันอย่าเข้าเรื่องเลยอาจารย์ท็อปอย่างเวลาที่นั่งกรรมฐานแล้วอยากจะติดต่อสื่อสารกับเทวดาทำยังไงคะทำให้ใจเบาได้ไงอีกเลยเบาแล้วนิ่งลงไปขณะที่นิ่งลงไปเราขอบารมีพุทธเจ้าวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคือไม่สงสัยหนึ่งไม่สงสัยในบารมีพุทธเจ้าไม่สงสัยในข้อวัดแล้วก็ต่อศีล5ต่อศีล5ให้บริสุทธิ์ขอขมาพระรัตนตรัย3แล้วกราบครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วจิตจะเบาพอขณะที่เบาว่างลงไปพักนึงเนี่ยตาจะเห็นในที่เนี้ยมันจะเห็นเป็นคล้ายๆภาพเงาวิ่งในหัวจะแจ่มชัดขนาดไหนอยู่ที่ตัวสมาธิในเวลานั้นอ๋อค่ะพอตัวสมาธิในเวลานั้นเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าเห็นจริงหรือไม่จริงหรือเท็จขนาดไหนจริงไม่จริงหรือเท็จหรือขนาดไหนนั้นคือตัวสมาธิตอนนั้นแต่บางคนนั่งอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยที่ว่าไม่ใช่มันก็มีอยู่เยอะใช่ก็มีอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้คือสิ่งที่ติดต่อกับสื่อสารกับเทวดาอันนี้คือสิ่งที่ว่าไม่ใช่แล้วคิดไปเองก็อย่างเช่นว่านั่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกสบายแล้วเขามาคุยกับเราแล้วเราได้ยินเสียงกล้องในหูแล้วเสียงนั้นชัดเจนมากมันจะมีพลังงานเป็นคล้ายๆคลื่นแม่เหล็กถ้าคนที่มีสมาธิหรือมีจิตสามารถเปิดรับได้เนี่ยจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ทันทีไม่จะไม่อะไรไม่สงสัยผมพูดคำหนึ่งนะพายปรัชนากรรมฐานส่วนใหญ่ท่านจะวางจิตนิ่งแล้วท่านจะไม่สงสัยอะไรแล้วท่านก็จะนั่งจิตสงบลงไปเลยพอจิตสงบแล้วอ่ะท่านถึงจะสื่อสารกับสิ่งที่เป็นวิญญาณได้โดยตรงเพราะฉะนั้นวิญญาณถามว่ามีจริงไหมมีรูปลักษณะจริง2วิญญาณจะสื่อสารกับคนนั้นได้ก็ต่อเมื่อจิตคนนั้นเปิดและนึกถึงภาพของเขาเพิ่งถึงภาพในที่นี้ก็หมายถึงว่านึกถึงว่าอยู่ที่ไหนหายังไงหาแบบไหนทำจิตให้ว่างอย่างเดียวแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแค่เอามือจับมือถือแป๊บแป๊บแป๊บเอามือจับมือถือจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะไม่เกิดตัวสมาธิที่แท้จริงก็คือมือนิ่งอยู่กับประคำใจอยู่กับบทสวดแบบสายหลวงตามานะมาทำเมืองนาหรือพวกที่นั่งสมาธิเรื่อยๆพอจิตมันนิ่งจริงๆมันลึกดำดิ่งแล้วอ่ะมันจะรู้สึกสบายโลกจะไม่ค่อยมีแล้วพวกเจ้ากรรมในเวรจะแทรกไม่ได้เล่นงานไม่ได้เลยอายุจะยืนอันนี้พูดจริงนะที่ผมรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไม่มีโรคต่างๆก็เพราะว่าผมสวดมนต์ผมบอกแค่นี้แหละสูตรลับผมแต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าสูตรไหนแต่แน่ๆว่าถ้าเราไม่คุมกายเราหรือคุมธาตุเราธาตุเราจะเคว้งคุณรู้ไหมว่าร่างกายเราเคว้งเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่คุมมันไม่คุมมันให้มันไปในตามันเหมือนม้าถ้าเราเปิดตาออกเนี่ยม้าสึกนะถ้าเราเปิดตาสองข้างออกมันจะมองสองข้างแล้วมันจะวิ่งไม่ตรงทางแต่ถ้าม้านั่นน่ะได้คุมลูกตาตัวเองให้รับรู้น้อยวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวม้าตัวนั้นจะทำสงครามได้ดีคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดทำไมต้องทำเขาให้เกิดสมาธิถ้าคนเราไม่มีตัวสมาธิเป็นตัวคุมนะผมบอกอย่างเดียวธาตุขันจะพังเร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงธาตุขันคืออะไรรู้ไหมหนึ่งถ้าคุณนั่งสมาธิบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆโลกมันจะน้อยแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยนะหรือทำน้อยนะโลกมันจะลุมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งจิตมันไม่อยู่กับตัวมันแตกซ่านออกพอขณะที่แตกซ่านออกเนี่ยจิตเนี่ยจะไม่สามารถคุมร่างได้แล้วร่างนั้นน่ะจะค่อยๆมีโรคลุมเข้ามามันจะเข้ามามันโดยอัตโนมัติเองแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมได้เสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็สามารถเปิดจิตไปสื่อสารกับองค์เทพพยาดาหรืออะไรข้างบนได้การที่จะสื่อสารได้ในที่นี้คืออะไรด้วย1ต้องมีจิตกับกายรวมกันเป็น1ในที่นี้ก็คือกายนิ่งใจนิ่งมีสมาธิ
เป็นขั้นอุปจาระอุปจาระคือการรวมสมาธิไว้ในบทสวดหรือการรวมสมาธิไว้ในภาพใดภาพหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาโปเตโชก็ตามหรือเป็นสมาธิกองไฟในน้ำอาโปในน้ำอาโลอะไรเงี้ยหรือว่าอาโปกสินังเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าสวดไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาถึงได้บอกว่ามีการเล่นกสินถ้าเล่นกสินน้ำมีการจมถ้าเล่นอสินลมจะเกิดที่พจจักขุจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งลมนี่คืออะไรรู้ไหมคือมองด้วยตาเปล่าจะหายไปกับลมได้สามารถเดินได้อันนี้พระปัจเจกจะทำได้พระปัจเจกพุทธเจ้าจะทำได้หายไปกับลมหายไปกับอากาศเลยที่มาพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่มีข้อสงสัยในใจเยอะแต่ไม่ทำนี่คืออะไรรู้ไหมเขาบอกให้นั่งสวดมนต์สุกูสวดทำไมวะแล้วกูจะได้อะไรนะคิดอย่างนั้นนะหนึ่งนะพลาดละพลาดคืออะไรรู้ไหมพลาดบารมีหนึ่งละเพราะตอนสวดเนี่ยเทพเจ้าที่ดูแลสวดทั้งหลายจะคอยเงี่ยหูฟังเพราะเงี่ยหูฟังกลายเป็นพวกเขาโดยบรรยายเป็นสร้างการสร้างบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะเป็นคนแรกที่จะได้ยินเสียงบทสวดจากปากคนนั้นตลอดแล้วท่านจะลงไปยืนยันในนรกให้ว่าคนเนี้ยทุกคนเลยเหรอคะทุกคนเลยอ๋อท้าวเวสสุวรรณนี่จะเป็นคนได้ยินเสียงสวดมนต์ของคนแรกเลยมีการจดบันทึกด้วยบอกให้แม้กระทั่งในนรกเองก็มีการจดบันทึกเสียงสวดมนต์ถ้าไม่สวดมนต์นะไปนั่งสมาธิจะมีเทวดาที่เกี่ยวกับฌานสมาธิตรงนั้นน่ะมานั่งดูขณะที่ดูเสร็จอ่ะแกจดบันทึกแล้วเวลาจะลงนรกเนี่ยแกจะแย้งทันทีอ๋อในเวลาที่เราสวดมนต์และเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีเราไปอยู่ในห้องพักเงียบๆคนเดียวเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าเขาจะมีใครมาดูเราบ้างนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างมียอดเขาคนทันอย่างนโมตัสสะเนี่ยมีทั้งเทพเจ้าบนเขาเทพเจ้าบนอากาศเทพเจ้ารอบสื่ออากาศเป็นคนดูแลแค่เพียงเอ่ยคำว่านโมตัสสะพุทธังนโมตัสสะสามทีเขาว่าโตเขาได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาอยู่บนยอดเขายอดเทวดาที่ผมมาเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมจิตคนเนี่ยมักไม่ยึดติดกับการปฏิบัติธรรมแต่ไปยึดติดกับอะไรที่มันไม่รู้แล้วชอบตั้งคำถามในใจตลอดผมจะบอกคำหนึ่งหลวงตามาพูดคำหนึ่งนะไม่ว่าจะเรียนอะไรในโลกเรียนไปให้เต็มที่แต่สุดท้ายแล้วพอตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ถ้าฝึกจิตเมื่อไหร่ตายแล้วจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ท่านพูดคำนี้รู้ไหมว่าทำไมเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เพราะคุมธาตุขันธ์ได้อย่างหลวงปู่สุภานะอายุ118ปีผมก็ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้ท่านเสียยังแต่ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่สุองค์สุดท้ายถ้าอยู่มาถึงตอนนี้ได้ก็120ปีฝ่าท่านเอาจิตของท่านคุมธาตุขันธ์ไม่ให้ตายจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วที่คุมได้จริงๆก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรคุมมาราวๆพันกว่าปีละเพราะท่านคือพระอุตตรเถระหรือพระองค์แรกที่ลงมาในสามเหลี่ยมทองคำเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะเข้าเรื่องเลยค่ะวันนี้โจทย์ของเราก็คือว่าการสื่อสารกับเทวดานี่ทำยังไงการสื่อสารกับเทวดาเนี่ยผมนั่งดูแล้วนะแล้วก็ มาทำรายการคนมีองค์ในตอนนี้ผมจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวในการสื่อสารกับเทวดาถ้าเราทำจิตนิ่งแล้วถ้าลูกเป็นลูกหลานของเขาต้องการมาถามเราเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนี่คือไพ่พลังจิตพิเศษชั้นสูงทำไมผมถึงได้พูดว่าไพ่พลังจิตเพราะคุณต้องเสียค่าครูทำไมต้องเสียค่าครูหนึ่งครับผมดูแล้วผมก็ได้เล่นกับเจ้ากรรมนายเวรดูแล้วเป็นโรคเป็นภัยดูแล้วนะหมอดูบางคนเป็นโรคเป็นภัยอย่างจันโอเนี่ยเสียค่าครูผมจะเล่าให้ฟังแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขามาเตือนผมวันก่อนว่าให้ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะให้จันโอนะแล้วไงรู้ไหมปรากฏว่าคืนนั้นอ่ะมีเป็นสัตว์เป็นหมูอ่ะวิ่งมากัดแขนเขาตอนกลางคืนเขาบอกว่ามาสองรอบรอบแรกอ่ะปัดออกไปแล้วแล้วมารอบที่สองอีกคืนนั้นอ่ะเสร็จแล้วผมไปทำบุญให้ลงชื่อจันโอไว้อาจารย์โอ้ก็ทำนะทำไปกองละ20บาทค่ะก็วันนั้น2กองก็ไป40บาทแต่ว่าใจเนี่ยนึกเลยนะขอให้กับเจ้ากรรมนายเวรเลยอ่ะนึกเลยถึงเลยอ่ะค่ะที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่ารายการคนมีองค์เนี่ยแล้วยังไงต่อเรื่องนี้ค่ะคือพูดจริงๆว่าเวลาจะสื่อสารกับใครอ่ะผมพูดคำหนึ่งถ้าคุณไม่เคยหัดขับรถคุณจะขับเป็นไหมไม่มีใครเป็นคุณไม่สวดมนต์อ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรมาสื่อสารนะครับไม่ได้แล้วเวลาคุณตายเนี่ยคุณจะมีพวกไหมถ้าคุณไม่เคยสวดมนต์ไม่มีอันนี้ผมพูดจริงๆแล้วเวลามีเรื่องขึ้นมาถ้าคุณเวลาอยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยมันขอใครไม่ได้แล้วเวลามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยแล้วเราสามารถสงเคราะห์ด้วยการสื่อจิตสัมผัสคุยกันระหว่างมนุษย์โลกกับเทพยดาได้ในส่วนหนึ่งก็คือว่าในอดีตเคยมีผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
มาต้องการให้สื่อสารว่าเออเขาต้องการอะไรสิ่งใดทำบุญแบบไหนอะไรเงี้ยแบบที่ผมทำทุกวันนี้นะก็จะเข้าใจเองคือ1คือก็ตอนนี้ค่ะเราจัดรายการคนมีองค์อยู่นะคะแล้วก็เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งลึกลับนะคะแต่ว่ามีคนที่ถามเข้ามาเราก็ถึงขนาดไหว้เราเลยนะว่าไม่เข้าใจครับคือเราตอบให้ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณอ่านหัวโจทย์มั้งรายการคนมีองค์นะคะไม่ใช่รายการดูดวงนะคะที่เราพูดตรงนี้ก็เพราะว่ามันรายการรอบแต่ละรอบเนี่ยคนมีองค์เนี่ยเราทำอยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็เราไปทำดูดวงแล้วเมื่อเย็นนะแล้วก็โอ้ไม่ใช่ตั้งแต่บ่ายแล้วบ่ายแล้วอ่ะคนมีองค์เนี่ยทำแค่วันละครั้งหรืออาจจะสัปดาห์แล้วไม่กี่ครั้งเองแต่เราแต่ว่าถ้าเกิดดูดวงเนี่ยค่ะทำทุกวันเลยแล้วหลายรอบด้วยนะเราติดตามมาดูให้ดีนะมาดูดวงข้างหลังก็ได้ครับเสียค่าครูกันบ้างก็ได้นะถ้าคุณอยากรู้จัดๆนะครับนะได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์ครับผมเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับนะติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมีค่าครูแน่นอนมันรอบนี้มันผิดรายการหน่อยนะครับนะไอ้คำถามที่ถามทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราครับในรอบนี้นะเพราะว่าคุณต้องดูที่หน้าเทปว่าหน้าเทปว่าเขียนว่ายังไงเพราะฉะนั้นมาเสียค่าครูด้านหลังได้ครับนะจองคิวกับผมกับท่านอาจารย์โอ้ถามแบบธรรมดานะแล้วก็ของผมนะครับมาใน Facebook นี่ครับมาถามได้ถามในที่นี้คือถามค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูครับคือเราอะดูดวงเป็นอาชีพอยู่แล้วคือผมกับอาจารย์โอ้เนี่ยดูดวงเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าไอรายการคนมีองค์ที่เราทำทุกวันเนี่ยเพราะเราทำให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเนี่ยในรอบเนี้ยสิ่งเล่นลับการสื่อสารเกี่ยวกับการสิ่งเล่นลับเนี่ยมันมีจริงไหมคือมันมีหลายคนที่เข้ามาเสร็จแล้วอะมาถามผมว่าผมมีองค์ไหมบางคนเขาก็แน่ใจเลยว่าเราสองคนนี่มีองค์แน่นอนก็สุดแล้วแต่วิจัยญาณในการรับชมนะผมพูดได้แค่เพียงว่าการที่เป็นหมอดูไม่ใช่บังเอิญแน่นอน2การเป็นหมอดูเนี่ยยังชีพด้วยการดูดวงแล้วก็มีค่าครูอันนี้มันเรื่องปกติคือคุณไปดูที่สำนักไหนก็ตามเขาจะมีค่าครูหมดแหละนะถ้าคุณอยากรู้แบบส่วนตัวดูแบบจัดๆนะคือบางคนเข้ามาเนี่ยดูผู้ชายบอกว่าผู้ชาย2คนเนี่ยใครจะอยู่กับหนูตลอดไปอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มาดูส่วนตัวเราก็ตอบให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันต้องเปิดทีละ3ใบแล้วต้องเปิดโดยเทียบทั้งหมด10ใบด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจคือจะถามอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่รู้ว่าจะตอบได้ไม่ได้หรือยังไงหรือเรื่องทำอะไรเรื่องแท้งก็ทางที่เรากำลังบอกตอนนี้ก็ยังมีคนถามเข้ามาอีกคือเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจคือการแสดงว่าที่เราพูดไปนี่คือไม่ได้เข้าใจเขาไม่เข้าใจเพราะว่าแล้วเราพูดคุยเรื่องของเราต่อคุยเรื่องของเราต่อคือประเด็นในคลิปเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามีคนถามว่าการสื่อสารเนี่ยสื่อสารกับเทพเทวดาว่าเนี่ยการดูเนี่ยดูองค์ประจำตนเนี่ยมีคนถามเยอะว่าดูยังไงผมใช้ไพ่มหาเทพแล้วการใช้ไพ่มหาเทพดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าการสื่อสารกับเทพเนี่ยต้องใช้ไพ่เทพโดยตรงไม่ใช่ใช้ไพ่แบบปกติทั่วไปแต่คนไพ่ออกยิปซีไพ่ออกเคลื่อนนี่ดูไงดูไม่ขาดดูไงก็ดูไม่ขาดแต่ไพ่เนี้ยดูขาดทำไมไพ่นี้ดูขาดผมถึงได้บอกว่าเวลาดูดวงเนี่ยแบบดูส่วนตัวหรือดูอะไรเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงค่ะอย่างเวลาเราสื่อสารออกมาเนี่ยเราสื่อสารเราพูดเราคุยออกมาเนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมีคนหลายคนที่บอกว่าอยากรู้ว่าดูจิตวิญญาณดูยังไงคือการดูองค์ดูเทพเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยใช้พลังงานครับถามว่าใช้พลังงานไง1ครับจิตผมหายใจแบบเบาๆ1นะแล้ว2ผมตั้งจิตไปที่นั่นทุกครั้งที่ผมสวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นการถ้าผมเป็นนักวิ่งก็คือผมซ้อมเอาแค่เนี้ยถ้าผมเป็นนักมวยก็คือผมขึ้นไปต่อยมวยตลอดเวลาถ้าการสวดมนต์เนี่ยคือการฝึกจิตให้จิตเราเบาลง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 ก็คือการซ้อมของอาจารย์ท็อปเนี่ยก็คือการที่อาจารย์ท็อปนั่งสมาธิและสวดมนต์ใช่นั่นแหละคือการซ้อมแต่การเอาจริงก็คือว่าต่อยจริงเนี่ยคือตอนที่มาดูดูไปเลยคือมันไม่ใช่ว่าจะแบบว่ามาถึงแล้วใครจะดูก็ดูได้บางคนเนี่ยเข้าใจว่าไออาชีพหมอดูเนี่ยใครๆก็เป็นได้จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นได้ไอถามว่าเป็นได้ไหมถ้าเป็นโดยวิชาการอ่ะเป็นได้แต่ว่าถ้าว่าจะดูโดยว่าให้ถึงกึ๋นลึกถึงพลังงานเบื้องลึกเนี่ย
มันจะต้องสวดมนต์แล้วก็หรือนั่งสมาธิมันแล้วแต่คนนะบางคนก็สายวิชามโนมยิทธิบางคนก็สายหลวงพ่อสวดปากน้ำสัมมาอรหังซึ่งผมไปฝึกมา2วิชาเนี้ยแล้วมีไหมคะแบบว่าเอาทางโหราศาสตร์อย่างเดียวเลยแบบว่าเอาแบบให้แม่นเลยเป็นไปไม่ได้ให้แบบเฮ้ยดูแบบยังไงก็ได้ให้มันแม่นตามหลักวิชานี้ดูได้ถึงขนาดว่าเวลานี้ยามนี้เป็นยังไงเฮ้ยเขามีนะจัดหอพอสอนกันอยู่นะสอนได้แต่เชื่อผมเถอะร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าเจอพวกคนแบบไอ้เนี่ยเขาดูไม่ได้หรือว่าไม่กล้าดูหรือวิ่งหนีผมเคยเจอมาแล้วผมเคยเจอมาแล้ววิ่งหนีไปเลยเคยเห็นเหมือนกันคนที่เป็นวิชาแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งหนีเลยอ่ะมาดูลายมือคนมีองค์เนี้ยดูเสร็จปุ๊บหายเลยไม่อยากดูไม่อยากดูเลยเพราะว่า1พลังงานเนี่ยมีข้อแตกต่างกัน2สันดาปคืออะไรรู้มั้ยเค้าเรียกว่าเชื้อสายพลังงานต่างกันพลังงานนี่คือยานนี่คือรูปลักษณะพลังงานตรงนั้นเหมือนคุณมีไฟฟ้า200โวลต์กับไฟฟ้า 1,000 โวลต์น่ะเมื่อเข้าปะทะกันเสร็จไฟฟ้า200โวลต์จะหลบพลัง 1,000 โวลต์มันเข้ากันไม่ได้โดยธรรมชาติผมก็เลยบอกแค่เพียงว่าต้องแปลสัญญาณก่อนวิธีแปลสัญญาณคือคุณต้องทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วอาจารย์โอ้สังเกตเห็นผมสวดมนต์มานานแล้วรู้ไหมว่าผมสวดมนต์คืออะไรผมกำลังแปลงสัญญาณเขาอยู่การสวดมนต์ทุกวันเนี้ยที่ผมสวดนี่คือการแปลงสัญญาณเขาเพื่อรับรู้ถึงจิตของเขาคุณรู้ไหมว่าถ้าคนเป็นหมอดูไม่ไปสวดมนต์จะเกิดอะไรขึ้น1ครับโรคภัยไข้เจ็บ2ครับเวรกรรมตามบางคนเนี่ยช่วยคนเยอะสุดท้ายแม่ไม่สบายน้องไม่สบายพี่ไม่สบายใครที่อยู่ในบ้านป่วยหมดที่ป่วยเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าทะเลาะกับคนในบ้านหมดเลยร้อนรุ่มใจแบบไม่มีความสุขไม่มีความสงบใช่เพราะว่าไออาชีพหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพอาถรรพ์1เปิดประตูกรรม2นอกจากเปิดประตูกรรมแล้วโดนเล่นงานโดยเจ้ากรรมนายเวรของชาวบ้านเขาอันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของวิทยาศาสตร์ได้มั้ยอาจารย์โอ้ลองพูดดูนะว่ามันจะใช่ไหมอาจารย์ฮอปเหมือนว่าอาชีพหมอดูเนี่ยคือหนึ่งละเขาฟังความทุกข์ของคนเยอะแล้วบางทีเขาติดความเครียดไปแล้วความเครียดนี้อาจจะกลายเป็นโรคภัยแค่เจ็บได้โดยที่ว่าอะไรรู้ป่ะเขาต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อทำให้ชำระล้างจิตใจให้คลายเครียดอันนี้ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้เชื่ออย่างนี้ได้ไหมคะก็เชื่อได้เพราะว่าการที่เราเข้าสู่สภาวะในการสวดมนต์เนี่ยหรือนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าเกิดความคลายพลังงานเขาเรียกพลังงานจุลพลังงานลบออกแล้วบวกพลังงานบวกเข้าไปเพราะฉะนั้นน่ะไอสิ่งที่ทำก็ถือว่าถูกระดับหนึ่งใช่แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าการที่คุณสวดมนต์แล้วนั่งสมาธินอกจากหมอดูจะคลายเครียดแล้วเนี่ยหมอดูก็ยังทำให้ตัวเองเนี่ยมีเซนส์เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าผมจะบอกอย่างนึงเหมือนไฟฟ้าพลังงานวิ่งพันโวลต์อย่างเงี้ยและเราเนี่ยสามารถที่จะรับคลื่นนั้นได้การฝึกจิตก็คือการสวดมนต์หรือการเพียรภาวนาคนส่วนใหญ่ไม่เอาคนส่วนใหญ่มองว่าใช่ไหมสวดมนต์เหรอโอ้มันไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้กันมาตั้งนานแล้วว่าการนั่งสมาธิและการสวดมนต์เนี่ยเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็บอกว่าเด็กถ้ามีการนั่งสมาธินะอาจารย์ท็อปเด็กคนนั้นอาจจะมีสมาธิแล้วเรียนเก่งเรียนดีเข้าใจไวคนที่นั่งสมาธิเนี่ยส่วนมากอะเปรียบเหมือน power bank หรือเปรียบเหมือนตัวแปลงสัญญาณผมพูดจริงนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทำสมาธิอ่ะวันนึงอ่ะคนนั้นผมเคยเห็นมาแล้วถึงกับอะไรรู้ไหมถึงกับนอน3เดือนลุกขึ้นมาอันนี้เรื่องจริงนอนเลยแล้ว3เดือนลุกขึ้นมานี่คืออะไรไม่ไปดูดวงคนมากแล้วปรากฏว่าตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่ปฏิบัติธรรมกินเบียร์กินเหล้ามากๆมันสุดท้ายตัวเองมันก็พุ่งเข้าตัวเองหมดกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดว่าจะเปิดแล้วจะเปิดได้ตลอดนะครับนะเมื่อเปิดแล้วอ่ะถ้าประตูติดไม่เปิดตามหรือไม่มีครูบาอาจารย์คอยช่วยเนี่ยตัวเองแย่นะเวลาพวกผมดูเสร็จแล้วผมต้องไปนั่งสวดมนต์ข้างหลังนะครับนะไม่ใช่ว่าดูเสร็จแล้วก็แล้วกันนะดูเสร็จแล้วผมต้องไปนั่งสวดมนต์ก็ลองนึกดูดินะอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวสักพักนึงอาจารย์โอ้กับผมจะไปแล้วนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็อีก3นาทีเสร็จเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ต้องการดูดวงนอกเวลารอบ 4:30 นไปก็ไปติดต่อได้ที่ Facebook ตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์ท็อปเนี่ยค่ะแม่นมากนะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่าเทพเทวดาข้างบนเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรกับร่างนะคะต้องการสื่ออะไรกับเราบางทีเนี่ยการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจด้วยแล้วก็ต้องศึกษาเองด้วยถึงจะเข้าใจครับเพราะว่าไม่มีแบบแผนตายตัวนะไปติดต่อดูดวงส่วนตัวด้านหลังครับที่ Facebook สิริกรอภิรัตครับผมเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio Siri15 และ ID Rio Siri16 ครับแล้วผมนะ
มาขอโอนค่าครูก่อนดูนะครับนะ Facebook วชิระแก้วจินดาครับผมเบอร์โทร0849266658ID line AJTOP15 และ ID line AJTOP16 ครับอ่ะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ